แย่กับโซ่มันปราบเซียนเกินแต่ตอนนี้ภาพจำกูไม่ดีเลยจำไว้นะคะเธอเป็นผู้หญิงอย่าลืมแต่งหน้านะคะเฮ้ยมีความรู้สุดๆเลยวอกเนี้ยวอกทรงคุณค่านะสวัสดีจ้ะไม่เจอกันนานกับวอกทำผมโหเราไม่ได้อัดมาน่าจะหลายปีมากแล้วนะแล้วก็อัปเดตแค่สีผมแต่ว่าเราไม่ได้พาไปดูตอนทำผมนานมากแล้วก็มีคนมาทักท้วงเรื่องสีผมบ่อยก็เลยอ้าวครบรอบ3ล้านปีก็เลยวันนี้จะไปเติมโคนที่ออกมาเยอะมากวันนี้นะคะก็ทำที่เอเดเหมือนเดิมก็ยังทำที่เอเดเหมือนเดิมก็ไม่ได้ทำที่อื่นโดยพี่โอ๋นะคะแล้วก็พี่กุ๊กแล้วก็พี่ๆทุกคนในร้านนะคะวันนี้คิว10โมงเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีไปถ่ายงานก็เลยเอาคิวเช้าที่สูงจริงการทำแต่เมื่อวานแต่ว่าคิวทางร้านเขาจะหยุดวางขาดแผนวันนี้ก็คือเติมโคนแล้วก็อยากหยอดสีฟ้าลงไปนิดหน่อยแล้วก็อยากเอาด้านหลังให้มันเข้าทรงแต่ว่าความยาวไม่หายไปเพราะว่าข้างหลังพอมันยาวมากหัวมันเซ็ตแล้วมันฟิลแป๊ะๆตลกๆนะคะก็เลยจะไปให้พี่โอจัดการด้วยทีเดียวหัวมันมากจะเตือนว่าสำหรับคนที่จะไปทำสีผมหรือไปกัดผมเนี่ยไม่ต้องสระผมเลยนะดองไว้เลยหัวเหอะมัน 2-3 วันเวลาลงสีฟอกเราก็จะแบบเหมือนกำลังโอเคอะ เสื้อผ้าไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่ดีเนี่ยใส่เสื้อเก่าๆไปเลยว่ามีโอกาสพังสูงหน้าเนื้อไม่ต้องแต่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องนวดกระนวดกระบาลแล้วมันจะเลยไปยันหน้าตอนนี้ไฟเขียวแล้วขับรถไปแยกกระโซ่มันปราบเซียนเกินเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่ร้านทำผมแล้วก็เดี๋ยวสั่งข้าวเป็นลับปะอีสที่นั่นทีเดียวนะคะเพราะว่าน่าจะยาวนานประมาณนึงอ๋ออีกอย่างนึงที่ต้องทำก่อนจะกัดสีผมอย่าลืมนอนให้พอนะคะทำสีนี้ยังไม่เท่าไหร่ไม่นานจะกัดสีผมแนะนำว่าให้นอนให้พอเพราะว่าไม่งั้นพอเราเหนื่อยมากหัวมันเอื่อยพอมันเอื่อยแล้วมันก็จะแสบง่ายนะคะมันเกี่ยวพันเหมือนเราพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยอุณหภูมิในตัวเรามันฮีทเกินเมื่อคืนก็นอนไม่ได้เยอะมากก็นอนไม่เคยเยอะทุกวันอยู่แล้วงงเหมือนกันไปถึงแล้วจ้ะร้านก็คือโชคดีวันนี้ได้ที่ exclusive เกินเดี๋ยวเราจะเริ่มสั่งข้าวแล้วก็ทำผมนะคะแล้วก็ทำงานเพราะงานมีประมาณ10ล้านอย่างนี่ผ่านกี่เกลียวไปทำผมสวัสดีค่ะคือเหมือนลัทธิหัวขาวทั้งร้านเข้ามาเขามาถึงแล้วเขาได้เล็กเลยอยากหยอดสีฟ้าให้ผมมีฟ้าหน่อยอยากสนุกเพราะว่าน้ำเงินไปเวลาสระแล้วมันน่าจะไหลไปเยอะหน่อยโอเคนี่คือพี่โอ๋นะคะไม่ได้วอล์กทำผมนานมีแต่คนทวงว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการมาฟอกหรือว่าเราจะวางแผนในปีนี้ที่เราจะฟอกผมจะไม่ควรปล่อยให้โคนขึ้นข้อนิ้วนะเอาขึ้นถึงข้อนิ้วก็ได้ค่ะที่เนี่ยอ๋อให้วัดเอาอย่างนี้ถ้าเราคิดจะเป็นโรเซ่เออใช่โรเซ่จริงนะตอนนี้พี่ตามไม่เกินหนึ่งข้อนี้อีกนิดเดียวนะอีกนิดนึงก็จะเกิดอีกแล้วทีนี้หากความง่ายคือข้อต่อเนี่ยมันจะไม่ถูกเลยเราสามารถใส่แบบว่าโคนได้เลยสีให้ได้เลยนะคะออกค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีความร้อนจากหนังศีรษะเราออกมาด้วยมันจะทำให้เวลาเราทอผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็สว่างค่อนข้างดีก็คือถ้าอยากต่อเนื่องอะนะใช่แต่ถ้าเว้นขนาดนี้เลยนะเราต้องมานั่งใส่ผมข้อที่ต้องการทีนี้มันก็จะมีความที่เหลื่อมล้ำระหว่างข้อต่ออันนี้เนาะก็เลยทำให้สาเหตุบางคนผมขาดง่ายใช่ค่ะใช่ซึ่งบางทีเราอาจจะอันคอนโทรลในการป้ายเนาะมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำในบ้างแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมาทำบ่อยๆได้แล้วเราใช้ระดับไฮเดรียนที่ไม่สูงมันก็จะช่วยทำให้มันออกเองเพราะถือว่ามันเป็นผมใหม่ๆอยู่ใช่ใช่นี่ล่าสุดหนูไปสระผมคอนโดเพื่อนมาช่างแบบดูแลเขาชมว่าเราสวยเขาชมว่าผมแบบไม่น่าเชื่อเลยคือผมเราฟอกเยอะผมแบบทำไมแข็งแรงจังเลยคือพวกเขาว่ายังไม่เติมโคนไม่ไปตรงเลยเขาเลยชมว่าสวยแต่ขั้นแรกคือเขาชมว่าผมแข็งแรงเขาก็ชมจริงใช่ไหมก็แต่งหน้าไปขนาดนั้นมันก็ต้องชมแหละคือถ้ามาวันนี้เหมือนอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ชมแต่ก็คือผมมันกัดขนาดนี้แต่ยังอยู่นะคะเพราะที่นี่เขาทำให้เราสองก็เป็นดีกว่าเนอะเพราะเราจะไปน้ำเงินใช่ไหมครั้งที่แล้วเหมือนเราหกปะเพราะใช่เพราะว่าเราจะเอาขาวรอบนี้ก็จะอยากสนุกสนานถ้ามีติดน้ำเงินหน่อยก็ 2% ไปชิวๆเบาๆแต่ถ้าอยากผมขาวแบบพี่โอ๋ล่ะคะแล้วคราวนี้ถ้าผมขาวแบบพี่โอ๋ผมเส้นใหญ่ถือว่าฟอก3รอบแต่ผมเส้นเล็กแบบพี่ตาฟอก2รอบ
อบไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ต่างกันทีเนี้ย3รอบหรือว่า2รอบมันอยู่พื้นที่ของช่างและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างลูกค้ากับช่างมีความรู้สุดๆวันเนี้ยเพราะว่ายิงยาวเลยนะไม่ตัดนะอันเนี้ยเราต้องให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจว่าถ้าเราบอกว่าผมไหว3รอบถ้าลูกค้าโอเคเราไปด้วยกันถ้าลูกค้าไม่โอเคกับ3รอบแค่2รอบเราก็จะบอกให้เห็นว่าใน2รอบเนี่ยนะฝากไปจะเจอสิ่งแบบนี้นะแต่ถ้าใน3รอบอันนี้คือที่โอสั่งปกติเลยค่ะแชมพูหนังจัดด้วยไม่มีน้ำเงินน้ำงามอะไรใส่สีบาบาเลยก็จะติดของขาวอ่อนแต่ถ้าวันไหนสระแชมพูแบบแชมพูม่วงสุดๆหรือว่าแชมพูม่วงผมจะเป็นน้ำเงินเป็นม่วงแบบเลยสวยเลยเพราะเบสมันคือขาวมาแล้วขาวมาแล้วแต่ทีนี้อย่าลืมว่าความขาวสุดต้องอยู่กับความผ่อนแอสุดเพราะฉะนั้นสีต้องทำคือบำรุงสุดก็มาสูตรเชียร์หนังเติมนู่นเติมนี่ให้มันแบบผมมันแข็งแรงแต่คือทำกับที่เนี้ยชีวิตไม่เคยผมเสียเลยมีเสียแค่ตอนฉีดวัคซีนที่ผ่านไปแค่นี้นี่คือแบบไฟเบอร์เพกเติมแกนผมแล้วก็นุ่มลื่นคือบอกทุกคนบ่อยมากว่าถ้าอยากทำสีผมอ่ะควรมาทรีทเมนต์บ้างถึงไม่มีเวลามาเร็วพูดแล้วก็คือไม่มีเวลามาไม่ใช่แบบผมสั้นแบบโหแล้วไม่ขาดขาดนะอุ้ยทำไมอ่ะก็อย่าลืมเลยที่เราบอกว่าผมเราฟอกสามครั้งเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับความผมที่อ่อนแอถ้าผมอ่อนแอตอนไหนอ่อนแอตอนผมเปียกผมเก็บน้ำปุ๊บกับผมฟอกมันอ่อนแอมากใช่เราหัวเก็บน้ำถ้าเกิดว่าเราไปนอนแล้วปากไม่แห้งเลยก็มีสิค่ะใช่แต่ทีนี้ของพี่โอ๋ที่ขาดเพราะว่านวดหมอนวดนวดคืนนวดคืนนวดคืนจับอะไรแบบนี้เลยหลุดติดหมอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันก็ต้องดูแลอย่างเงี้ยขาวมากๆมันก็แลกมากับความอ่อนแอแล้วต้องดูแลมากหน่อยก็จริงถ้าไม่อยากเสี่ยงก็คือค่อยๆเก็บแรงไปเรื่อยๆถ้าไม่รีบนะทำไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีความแบบไม่ต้องเสี่ยงรอบมีไซโครเสร็จเขาก็จะรีบปลายออกมาอีกก็ให้ปลายมันใสอีกรอบนึงแต่เราต้องนับด้วยว่าปีนี้เราโดนปลายกี่รอบแล้วที่โดนผมฟอกนึกออกปะ uh-huh. ไม่ใช่แบบวันนี้อยากเปลี่ยนโทนพี่ให้ช่างใส่โทนแล้วนวดปลายอีกปีนึงเกิน5รอบก็ขาดอันนี้มีคนถามเยอะมากผมตัดที่ไหนเนี่ยคนนี้แหละคนนี้ที่เห็นในกระจกเนี่ยแหละเป็นคนตัด คือไม่รู้ทรงเหมือนกันเพราะว่าเป็นการพูดคุยกันว่าอยากให้ข้างหลังมันทุยถึงได้บอกว่าเวลามาตัดกับพี่โก็คือให้บอกว่าเอาทรงแบบเนี้ยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าทรงอะไรดีคือตัดติ้งกับผมสั้นน่ะมันจะมีความที่ลูกค้าจะมีเบสคือมีเมนก็คือทรงแต่มันจะมีความอยากได้หมายความว่าการแก้ปัญหาของหัวรูปหัวแต่คนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้ของเราของคนอื่นไม่เหมือนกันเห็นของคนอื่นแต่ว่าเรามีปัญหาตรงนั้นไหมถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องแก้ของพี่ตั้มรู้สึกว่าพี่ตั้มอยากให้ตรงนี้พองหน่อยใช่เพราะมันเซ็ตง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถพูดคุยกันได้อยู่ว่ามีการบอกกันว่าจะให้เราแก้ปัญหาแบบไหนได้บ้างดังนั้นอ่ะก็คือถ้าใครจะตัดทรงแบบนี้ก็บอกว่าจะเอาแบบคุณต้าค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะคุยกันเองว่าอะไรยังไงของคุณต้าเนี่ยตัดเองเลยไม่มีการสไลด์ตามไม่มีตัดให้หนาแล้วคือไถข้างล่างออกเพราะยาวไวมากเพราะว่าไถยาวเลยยาวแบบงงข้างหลังคือจะเป็นบ๊อบไปแล้วก็เลยคิดว่าหนูจะเอาอ่ะตรงเนี้ยให้มันเหมือนแบบความยาวอ่ะเท่าเดิมหมายถึงว่าความตรงเนี้ยเท่าเดิมแต่ว่าหนูอยากข้างหลังมันทุ่ยขึ้นเพราะตัวเนี้ยมันเซ็ตผมไม่สวยละไม่ค่อยเก๋ก็ถ้าเกิดว่าวันนี้พี่ต้าจะเอาให้มันออกมาใช่ครับงั้นพี่โอ๋ลงโซนอ่ะฮะอาจจะนวดไฟเลยแค่ตอนที่เรากำลังจะล้างน้ำเพื่อจะให้แบบเคลียร์เซ็ตสีเลยออกสักหน่อยเดี๋ยวมันจะได้ใส่ฟ้าลงไปได้ล้วนเซ็ตคุณเลี้ยงแต่สิบโมงนะคะมันมากร้านนี้ร้านนี้เขาฮอตรื่นเรื่องค่ะเชิญค่ะพักผ่อนได้ค่ะเวลามาจะมาร้านนี้ทุกคนแนะนำให้จองคิวจริงๆเราสามารถจองคิวที่นี่ใน Facebook ได้ใช่ไหมคะไอจีทุกช่องทางไอจีทุกอย่างเลยแต่ถ้าให้เร็วก็แอดไลน์ดีกว่าแอดไลน์เดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้ว่าที่ไหนเพราะว่านี่ใช้ความระยะตำบอด้วยกันทับเจ้าของร้านเขาส่วนตัวตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วก็คือว่าถ้าใครจะมาแนะนำให้จองไม่แนะนำให้ walk in เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าแม้กระทั่งสระผมไม่มีคิวทุกคนเลยนี่ขนาดมาทำมาวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธนะเนี่ยแล้วแหมทุกร้านทำผมก็บอกว่าห้ามทำผมตัดผมพุธกูเห็นเต็มคนเต็มร้านเลยงงก็คือที่นี่ไม่ได้มีข้อแม้ในจุดนี้นะอ๋อที่นี่อยู่ทุกวันอังคารใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องราคาจะอัปเดตไว้ให้แต่จริงๆแล้วอ่ะแนะนำว่าให้ส่งผมตัวเองอ่ะมาให้ร้านดูแล้วก็บอกความต้องการเพราะว่าสภาพความยาวผมอะไรต่างๆสีที่เราทำแต่ละที่อ่ะเอ้ยหมายถึงว่าแต่ละครั้งอ่ะมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกว่าทำไมนี่ไม่ชอบบอกราคาคือก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะวันนี้มาเจอดาราด้วยนะพี่จีพี่จีแม่หน้าหนูยิ่งแล้วทุกครั้งเลย
ด็กหน้าเจอพี่ไม้ก็หน้าแย่เจอพี่สีก็หน้าแย่เจอดาราทุกคือร้านนี้ดาราเยอะมากนะคะแนะนำเมื่อเช้าเมื่อกี้ก่อนจะมาบอกว่าเวลามาทำผมอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเพราะเขานวดหัวแล้วมันเลยมันหน้าผากแต่เอางี้นะลืมบอกไว้ว่าร้านนี้ดาราเยอะมากคือดาราผู้ชายเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าอยากมีความดูดีในสายตาก็แต่งแต่ตอนนี้ภาพจำกูไม่ดีเลยคอยแล้วนั่งข้างพี่จีหน้าเวียกับคนตีไม่ได้เลยตอนนี้ก็ไม่ต่างค่ะใครที่ไม่เคยทำสีผมกัดสีเนี่ยเผื่อเวลาด้วยสมมติว่ามันไม่ได้เหมือนเราย้อมธรรมดาย้อมธรรมดาประมาณชั่วโมงนึงคือไม่เคยย้อมธรรมดาเลยไม่สามารถตอบได้เลยว่ากัดผมรอดแต่เวลากัดผมอะสมมติว่ามา10 โมงใช่ไหมมันจะมีความเสร็จแบบฟิลแบบบ่าย 3 บ่าย 4มีทรงถ้ายิ่งยากก็จะยิ่งนานกว่านั้นดูเวลาให้ดีๆแล้วก็เวลาคุยกับช่างฉันน่ะชอบเจอคนถามว่าพี่คะหนูกัดเองได้ไหมก็ถ้าเก่งก็ทำเองก็ได้แต่ผมขาดก็ไม่รู้เหมือนกันขาดที่นี่เขาจะมีหลายสเต็ปบางคนชอบถามว่าทำไมกัดสีผมเยอะๆแล้วมันไม่เป็นอะไรคือจะพูดว่าไม่เสียอะไรแต่เสียน้อยที่สุดเพราะว่าเราพยายามอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือเวลาเราไปกัดเองอ่ะเราไม่รู้เรื่องข้อต่อมันจะมีข้อต่อตรงเนี้ยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เว้ยดังนั้นอ่ะเสียตังค์ให้มันได้เรื่องได้ราวผมมันจะได้อยู่กับเรานานๆนี่บอกตรงนั้นนี่ไม่เคยผมขาดเลยมันจะมีขาดช่องเดียวคือตอนที่ฉีดวัคซีนอะนอกนั้นคือไม่เคยขาดอีกเลยชีวิตทำดีมาตลอดแต่ว่าวันนี้ผมไม่เป็นทรงสุดๆอ๋อที่นี่มีที่จอดรถแนะนำว่าก็จอดเอ็มคอเทียก็ได้เอ็มโพเรียมก็ได้ก็คือร้านอยู่ข้างหลังเอ็มโพเรียมอยู่ซอยมินิเวศเข้ามานิดเดียวคือถ้าใครจะไม่เอารถมาก็จริงไม่ควรเอารถมาแหละก็นั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้ลงพร้อมพงก็คือคุณเอ็มคอร์แล้วก็เดินมันก็ได้เดินออกกำลังกายมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเดี๋ยวทุกคนชอบเห็นว่าที่นี่เขากัดสีผมเก่งคือเขามีทำสีธรรมดานะก็มีนะแต่ว่าแค่อินฟูทั้งหลายที่มาทำเนี่ยมาทำแต่สีอะไรปุ๊บเป๊ะปุ๊บปี๊ดเท่านั้นแต่เขาทำสีธรรมดาก็มีทำไฮไลท์บรรยาอะไรเงี้ยมีโหมดตัดผมมีสีของนี่มีวีแกนคือถ้าสมมติว่าใครอาจจะเป็นวีแกนแล้วเคร่งมากๆอะไรเงี้ยเพราะที่นี่ฝรั่งเยอะมีฝรั่งมาทำเยอะแล้วก็จะมีฝรั่งที่เขาแบบว่าคนไทยเคยเห็นคือคนไทยอ่ะกินวีแกนก็จริงแต่ว่าไม่ได้เคร่งในการเป็นวีแกนในชีวิตใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะบางคนเขาเคร่งในทุกๆส่วนที่นี่ก็จะมีเหมือนกันเพราะที่นี่ญี่ปุ่นเยอะอะไรเยอะทำไมเราไม่ได้ผัวต่างชาติที่นี่นะมีเรื่องสวดค่ะนี่ค่ะใครคะตัวแทนนัมเบอร์วันในเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้สดไปโชว์อันนี้มันอันนี้มันคืออะไรเนี่ยคือเทคโนโลยีใหม่ของเทคโนโลยีใหม่ของจะเริ่มแล้วก็คือซีโร่แอมโมเนียก็คือนางไม่มีแอมโมเนียใดๆเลยคือโดยปกติอะยาย้อมผมส่วนใหญ่จะมีแอมโมเนียเพราะฉะนั้นการมีแอมโมเนียเราจะได้กลิ่นฉุนบางทีเราลงหลังทำสีเราจะแสบถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าไม่เคยคือใช้กล่องแล้วกลิ่นมันอุบอุบเจอกันแล้วแหละทีนี้เทคโนโลยีใหม่ก็คือเขาก็โนแอมโมเนียเลยจ้ะนวัตกรรมก็คือบาเป็นออยล์ใกล้ใครจะสามารถเรียกวีแกนเลยก็ได้หรือออร์แกนิกเลยก็ได้อารมณ์ก็ฟิลว่าใครกลัวแสบหนังหัวใช่ใช้อันนี้ได้แล้วคุณคนนี้นะคะก็เป็นแมสเตอร์ในการประเทศไทยไปโชว์แต่ว่าสีมันจะเป็นอย่างนี้นะสีมันจะเป็นแล้วสีมันจะเป็นแบบยังไม่ได้แฟชั่นจ๋าเพราะจะเป็นแบบไม่แม่นะทำออร์แกนิกเนาะพูดคำว่าธรรมชาติแหละคนอื่นอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ธรรมชาติก็เลยไม่อันนี้ก็จะมีความชัดขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าอยู่บนพื้นผมที่ป้อก็ยังพูดคำว่าชัดขึ้นมาหน่อยแต่คนชาวบ้านอ่ะเขาก็บอกว่าอันนี้คือชัดแล้วเราต้องความเคยชินอย่างสียกระดับเขาเนี่ยเขาก็มีแค่ระดับ10แต่ซึ่งบ้านที่เป็นแบบสีปกติที่เนี่ยมันเนี่ยก็คือ12มีถึงระดับสูงเลยซึ่งถ้าเราได้แฟชั่นแรงประมาณนี้โอเคแล้วใช่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นโทนสีของมันใช่ค่ะก็เลยได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านได้ขึ้นโชว์เอเชียนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูผลงานเดี๋ยวเราอุ๊ยคลิปพี่โอ๋เมื่อไหร่เมษาวกนี้ลงไปแล้ววกนี้น่าจะลงไปแล้วเออเดี๋ยวรอดูตัวแต่อีใต้เลยเนแล้วเราต้องปัดเซ็กต่อยอะไรกับเขาเลยหรือก็ไม่ก็เรื่องเสียงเดียวจริงๆอ่ะพอเขาบอกว่าให้เรามีความแบบเนเชอรัลแล้วก็เงาแบบเฮลตี้แอนด์ชายอ่ะนึกออกป่ะแม่ค้าฉันเป็นอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบคอนเซ็ปต์ฉันก็เป็นเฮลตี้ที่หนูพูดหนูบอกว่าอะไรป่ะร้านเนี้ยเขามีทำสีผมธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าแค่จะไม่เคยเห็นแต่อินฟูเท่านั้นเองมันน้อยคนธรรมชาติของอินฟูคือฟอกแล้วเราใส่สีแต่คือคนทั่วไปอาจจะลงสีน้ำตาลเฉยๆคือที่นี่ก็มีไม่ใช่ว่านั่งกัดกันอย่างเดียว
ันนี้รู้ใช่ไหมมาสเตอร์ค่ะเดี๋ยวรอดูผลงานมาอัปเดตน้องว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่เขาเยอะจะไม่อยู่หัวตุ๊กตาซ้อมอยู่กับจุ๋มเมื่อกี้เพราะว่าพี่โหไปทำงานต่อนะคะแต่จะบอกว่าที่นี่มีสีผลธรรมชาติจริงก็คือใครที่แพ้แอมโมเนียก็มาที่นี่ได้เลยจริงๆอ่ะบอกอีกรอบนึงพวกนี้จะละเอียดมากนะถ้าใครดูแล้วมึงยังไม่เข้าใจก็ไปเรียนใหม่ซะก็คือจะบอกว่าคือที่นี่มันมีหลายแบบและการทำผมมีหลายแบบเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่ามาซาลอนอ่ะเราจะต้องทำแอดวานเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่แล้วก็ลืมขายว่าที่นี่ทรีทเมนต์ก็คือนัมเบอร์1มีตั้งแต่เคลียร์หนังศีรษะแบบทุกคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเคลียร์หนังศีรษะบางทีเราใช้พวกจัดแต่งทรงผมบ่อยๆแล้วมันก็จะไปอุดตันหนังสีบางทีเราบำรุงไปอะไรก็ไม่เข้าแก๊ปไปอยู่ดีเพราะว่าเราอุดตันมากๆที่นี่ก็มีดีท็อกซ์แล้วก็มีเติมพวกเคราตินให้ผมโอลาเพกอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาผมก็จะมานวดหัวธรรมดาก็ได้เพราะว่าตั้งแต่ไปทำมานะคะที่นี่น่าจะเป็นที่แรกที่นวดลามปามกันลงคอแบบไกลมากที่อื่นอ่ะเขาจะแบบเวลาเราสระผมหรือนวดผมอ่ะเขาก็จะพยายามแบบว่าไม่ให้เกินตรงนี้แต่ที่นี่เขาไม่สนนะคะเขาไปไกลเลยเขาเน้นว่าลูกค้าต้องแบบไปเลยนี่เห็นแอร์ข้างหลังนี่คือแอร์นี่นะแอร์เตียงเขากะให้เรานอนอย่างชื่นชมก็คือมีโหมดมีผ้าห่มผ้าห่มครบจริงเพลงก็กล่อมพาหลับสุดๆนวดเบานวดแรงอะไรบอกได้แล้วก็ที่นี่แทบจะไม่ต้องพูดเลยว่าไม่เกานะคะที่นี่เขาไม่ได้เน้นเกานะคะแล้วแต่ยกเว้นลูกค้าจะบอกว่าขอเกาค่ะราคาที่เมนก็สตาร์ทเตอร์กันที่ประมาณ 1,000-2,000 ประมาณนี้เพราะว่าของที่ใช้อ่ะก็คือไม่ใช่อีแก้วอีคำมันคือเป็นเทราซาดด้วยมีชวาสคอปด้วยมีหลายยี่ห้อแต่ว่าถ้าใครแบบอินกับการมีแชมพูตัวเองก็เอาแชมพูตัวเองมาสระได้ช่วงไหนที่คุณมาล็อกกระบาลตึงมากปวดหัวไม่ไหวแล้วก็พึ่งบุญบารมีที่นี่นะทรีทเมนต์ก็ต้องจองเหมือนกันนะจ๊ะตอนนี้นี่เราเริ่มลงผงฟอกอะไรเราจะทิ้งรอบนี้กี่นาทีครับ40ใน40ก่อน40ก่อน1ดูว่าได้อะไรโพสไหมใช้แค่2เปอร์เซ็นต์สามารถลงที่โดนได้เลยใช่เพราะเราจะจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำสีฟ้าหรือเราจะทำพวกสีน้ำตาลสีบรอนซ์น่ะสวยก็กัดรอบเดียวก็พอนะถ้าสีน้ำตาลก็ไม่ต้องฟอกถ้าเป็นคือถ้าสมมติเอางี้เข้าใจง่ายๆสมมติว่าถ้าอยากให้น้ำตาลมันเป็นไม่ใช่แค่น้ำตาลแดงน้ำตาลคาราเมลแบบเข้มๆอ่ะฟอกหน่อยมันก็จะดีแต่ว่าเราฟอกเปอร์เซ็นต์ต่ำๆก็ได้อย่าง 2% อย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ปรับพื้นผมมันแบบสว่างขึ้นมานิดนึงแต่เหมาะสำหรับผมเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยเหมาะ 2% คนผมที่แบบเส้นใหญ่มากผมอาจจะหยิกหน่อยอะไรหน่อยผมแข็งหน่อยอะไรเงี้ยก็เพิ่มตามลำดับไปแต่ว่าที่นี่รีเควสไม่ชิดโคนด้วยนะอันนี้คือสเปเชียลสุดสำหรับใครที่แบบว่ายาโมจิโกะเนี้ยอ่ะยกตัวอย่างอย่างน้องโมยอ่ะน้องโมก็จะทำแบบมันจะเว้นแบบ0.01อ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้เนี่ยแหละคือถ้าใครกลัวว่าอยากกัดผมนะอยากกัดผมบ่อยๆแต่ว่าไม่อยากให้มันโดนหนังสีเลยเขาก็จะเว้นแบบเล็กมากๆแล้วก็มีเทคนิคการทำมึงทำเองก็ไม่ได้หรอกค่ะอย่าเก่งมากเลยคนพักทุกวันไม่ไว้ผมยาวเหรอคะตะกูไว้ผมยาวไม่เห็นทักเลยว่ากูไม่ไว้ผมสั้นหรอกนี่โอ้ฉ่ำคำหอมสุดๆนะคะเราก็จะ eating 1แมตช์มื้อเช้าอันนี้เราแปะเพื่ออะไรนะคะให้มันทำอุณหภูมิได้ดีป่ะใช่ผมตลกมากอะเพราะมันยาวแล้วไม่เข้าทรงเลยเป็นแปะอากาศเย็นเดี๋ยวเคมีจะไม่ทำงานแต่ประเทศไทยก็ร้อนเกินไปที่จะไม่มีแอร์นะคะแล้วใครคิดว่าเงินก็ไม่ต้องเปิดแอร์อาจจะตายได้โอ้โหแดดอ่ะแผดเผาฝุ่นฝุ่นรู้สึกเลยค่ะแต่เสื้อยาจกมากเนี่ยถึงไหนบอกว่าเวลามาทำผมใส่เสื้ออันที่มันพร้อมเปื้อนค่ะใส่เสื้อแพงอุ้ยถ้าอีกนิดนึงอาจจะเป็นการคุมหน้าไปคำเตือนหนึ่งก็คือใครจะมากัดสีผมพยายามอย่าเกาหัวทำได้ปะทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะน่าจะเผลอเกาตอนนอนหลับพักผ่อนก็คือหรือจริงแล้วตอนกัดก็คือชาอยู่ไม่รู้เรื่องพอโดนน้ำตอนนี้ก็คือรู้เรื่องได้เรื่องได้ราวไปเลย
ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนนี่ผมแล้วหนึ่งแบบเลือกเอ้ยใช้เป็นสีเคลือบใช้เป็นสีเคลือบแต่เป็นที่ไหนดีคะไม่เนี่ยมันมีสวยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างงี้แล้วก็ใส่แม่สีน้ำเงินเข้าไปมันก็จะได้ออกมาฟิลๆนี้ป่ะใช่ใช่ใช่ระดับการผสมสีแห่งชาติตอนแรกกล่าวว่าจะชมพูด้วยนะเนี่ยเออไม่เอาไม่เอาเคยทำแล้วไงไม่ได้ทำฟ้านานแล้วเออประมาณนี้เออไม่ได้ทำฟ้านานแล้วเออฟ้าไปแล้วกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวให้คนเกาหลีมันแตกตื่นสักแมทอ๋อจะไปเกาหลีใช่ไหมใช่นี่นะคะอัปเดตให้ดูผลจัดการมีระเบียบวินัยนะคะก็วันนี้กัดรอบเดียวแล้วก็เดี๋ยวลงสีน้ำเงินเพื่อที่จะรอเฟดไปสีขาวกว่านี้เวลาทำสีเราต้องเผื่อไหมคะว่าเราอยากสมมติว่าหนูอยากได้ชมพูอ่อนเราต้องเผื่ออะไรเบอร์ไหนเผื่อของผมสมมติว่าในรอบที่มันเริ่มช้ำมากๆอย่างเช่นพันที่สี่ที่ห้าแล้วชมพูจะง่ายเออในรอบแบบผมกำลังแบบบริสุทธิ์ใหม่ๆจะแบบเล่นขาวจะง่ายกว่าก็คือถ้าเปลี่ยนก็อย่าไปพลิกเอออย่าแบบสเตจมากรอบนี้ฟอกโฟนก็จะเป็นเขียวเขียวเป็นฟ้าอีกรอบนี้ฟอกมันจะเป็นชมพูจะเป็นส้มอะไรเงี้ยมันก็โดดเกินเออผมมันเลือกฝากอะไรถึงคนที่ย้อมดำมาแล้วอยากจะทำขาวตัดทิ้งลูกแล้วทำไหมแม่หนูว่าทำจ้าหนูไปเห็นเขาบอกว่าเรากัดสีแล้วยังไงก็ทำจ้าคืออย่างนี้ถ้าผมไหวอะช่างก็ไหวช่างไหวอยู่แล้วเพราะช่างไม่ได้เป็นคนโดนเคมีจุดนั้นลูกค้าสู้กลับตลอดมันเคยมีแบบสภาพผมมาไม่ไหวแต่ลูกค้าไหวอะนึกออกปะสภาพผมไม่ได้แต่ลูกค้าบอกว่าลูกค้าได้ใจสู้แค่ไหนช่างก็ไม่ได้เพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นมาคนต้องเค็มคือเราไงเราหดเราเสียหายมากกว่าเพราะฉะนั้นช่วยกันดูระพินิจของลูกค้าแล้วช่างอ่ะว่าแบบถ้าช่างบอกไม่ไหวก็ถามเหตุผลเขาโตๆเลยว่ามันไม่ไหวเพราะอะไรเนี่ยเขาก็จะตรวจดูเขาก็จะเช็คให้ดูเลยว่าอีลาสติกมันเยอะมากไหมหรือว่าดึงปึ้งแล้วขาดเลยอย่างเงี้ยพอจะว่าปึ้งแล้วขาดแล้วคือต้องจบที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจบก็คืออาจจะฟอกมาแล้วเจอแบบเจอส้มเยอะๆก็ลงสีพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากสุดทางอะทำได้แต่ว่าถ้าย้อมดำมาแบบดำเข้มหรือน้ำตาลเข้มเนี่ยก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ทำมาต้องใช้เวลากับมันแต่ว่ามีอันเดียวเลยที่ไม่เคยชนะเลยทีหน้าโอเคเฮอร์บอลยังเหนื่อยนะเอาพวกไอ้นี่นะพวกแชมพูสระผมดำไปได้แต่เหนื่อยหน่อยผมก็คือเอาตามเท่าที่ไหวแล้วก็รอเกิดใหม่ขึ้นมาทำกับมันดีกว่าเพิ่งเคยลงทีหน้าครั้งแรกแล้วมาฟอกยังพอแบบไปได้หน่อยลงเป็นนานมากใช้มาตลอดเออใช้มาเป็นปีๆแล้วก็บอกว่าไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าลองเพราะว่าผมมันจะฟ้องผมมันจะเป็นตัวบอกช่างเองว่าเนี่ยประวัติผมเพราะจริงตอนกัดก็จะรู้ว่าถ้าสมมติไม่ได้เป็นผมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นส้มๆกระดังกระด่างมันจะส้มมากๆทั้งหมดทั้งปวงช่างอยากได้ตังค์หมดแหละแต่ว่าผมมันไม่ไหวอ่ะใครก็ไม่สู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเราอะช่างตัวช่างเองอยากได้เงินอย่างเดียวคือแบบว่าจนผมลูกค้าแบบเป็นอีลาสติกแล้วก็ไม่ปอกเก่ากันแล้วก็หย่อยเป็นวุ้นกลับบ้านไปยังไงก็ไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่นี่หนูเห็นคนอื่นเขาทำหรอเวลาเราทำผมเสร็จแล้วพอไปสระผมเองอะเป็นวุ้นอะไรเงี้ยก็เกิดจากการที่บางทีเราฝืนมากเกินไปอยากได้สีที่ได้แต่ว่าผมไม่ได้อะไรเงี้ยได้สีค่ะแต่ผมไม่ได้แล้วคือต้องคุยกับช่างด้วยแล้วก็ช่างก็ต้องแนะนำแบบที่ไปได้กันได้จริงแบบเอาจริงๆอ่ะแบบอยู่กันนานๆดีกว่าผมอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะขาดป้องหรือว่าขาดโคนอ่ะสุดท้ายแล้วลูกค้ามันจะไม่อยู่กับเราใช่ป่ะเนี่ยค่อยๆไปวันนี้คุยกันที่รู้เรื่องแค่นี้นะพอนะอะไรเงี้ยสีอะไรบ้างที่หลุดง่ายอ่ะสีแฟชั่นหลุดช้างหลายทั้งหมดเลยเทาก็มีอยู่จริงนะแต่มันยังอยู่กับเราไม่นานเพราะว่าอย่าลืมว่าเราผมเอเชียเรามีการบีชตอกให้ฝรั่งอะค่ะที่เขาผมมันอ่อนซิลเวอร์เทายังไงก็หลุดมันก็ต้องเติมไปเรื่อยๆต้องเติมสีอะไรเงี้ยเพราะว่าสีแฟชั่นทั้งหมดอะค่ะมันมีโอกาสที่จะหลุดนอกจากสีบางตระกูลผมแข็งแรงมากสีติดทนหน่อยหรือว่ามีวินัยในการดูแลผมได้ดีอะไรเงี้ยก็อยู่ได้นะวินัยอุ้ยรอบนี้วินัยมาเติมโคนนั่นคือเนี่ยทางร้านปลื้มใจจะตายแล้วตอนนี้ใช่ส่วนใหญ่พวกน้องๆที่เขาทำกันบ่อยๆอ่ะเขาจะรู้แล้วว่าเขาทำเสร็จเขาเมื่อไหร่เขาจะสระแล้วก็ใช่ใช่เขาดองกันช่ำเขาดองกันช่ำเขาถ่ายงานกันช่ำมันมีคนหนึ่งนะคะในวงการชื่อพลอยเอเวทเคยดอง10 กว่าวันเก่งชิบหายไม่รู้เอาไปทำได้ยังไงแล้วก็ตัดเอาหน้าพลอยขึ้นมามันดองได้14 วันหรือ13 วันเก่ง3 เดือนแล้วกลับมาเจอกันเอ้าทำไมสีสวยอ่ะดองเก่งมากนี่ได้สูงสุด4 วันมีคนถามว่าถ้ายืดผมย้อมผมได้ไหมจริงๆอ่ะถ้าเป็นลูกค้าเรารู้ว่าเราเคยใช้
อะไรมาก่อนกับเขากี่ครั้งอะไรมาก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าเราความเสี่ยงมันเกิดอยู่แล้วทีเนี้ยยืดได้ไหมยืดได้แต่ผมอ่อนแรงมากนะบอกเลยในวันนั้นก็เลือกส่วนที่มันจะต้องเสียอันนี้คุยกันเลยเจรจากันเลยว่ามันเสียนะเพราะมันอีลาสติกแน่นอนอย่าลืมว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเส้นผมคือการยืดกับนั่นคือถูกเปลี่ยนโครงสร้างฟอกผมคือการถูกเปิดเกล็ดผมเยอะๆเพื่อให้เกล็ดผมมันเปิดแล้วเราจะนำเอาสีนั้นออกเข้าไปนี่แหละค่ะพอมันไปเคมี2ชนิดไปเจอกันมันเกล็ดผมมันมรณภาพเพราะบางคนหลายคนอ่ะไม่รู้แม้กระทั่งพี่ทำงานหนูที่สนิทกันก็ไม่รู้ว่าอ๋อยืดมาแล้วมันฟอกลำบากใช่ทำสีธรรมดายังพอเป็นไปได้แต่ว่าฟอกนี่ต้องดูแลดีๆช่างก็ไม่กล้าเสี่ยงแต่เดี๋ยวเราเป็นกำลังใจนู่นตอนแรกว่าจะไปถ่ายเซ็นเตอร์ที่ซ้อมทำผมอยู่ข้างหลังเดี๋ยวลงสีแล้วเดี๋ยวจะเดินไปหานี่คือลงสีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถ่ายเพราะว่าเราเมากันอยู่แต่ว่าเราจะฝึกซ้อมโหสงสารน้องเขามากผมบางหมดแล้วนะคะเนี่ยน้องผมขาดยุ่ยเลยอันนี้คือเราต้องทำอะไรอะพี่โออันนี้พี่แค่เทสในเรื่องของช่องแสงอะแต่โดยสีมันยังไม่ชี้ว่าเราจะใช้สีอะไรเลยนะอ๋อเหมือนแบบเราพยายามจะมีหลายสีในนี้เวลาจุดตกแบบนี้กับการม้วนกับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็คือวางเทคนิคแหละคุณปากสีสวยอยู่นะคะแต่ผมคุณโดนทำลายสุดๆอ๋อนี่คือทำอยู่ใช่คุณเป็นไงคะกัดผมโอเคเนาะน่าจะดูแสบหัวไม่ต้องตอบนะคะถ้าตอบดิฉันวิ่งออกนอกร้านนะคะไม่มีการตอบนะคะนี่ไงถ้าใครเรฟเฟอเรนซ์ผมอยากทำสีที่ไม่ได้ดูแบบสว่างเกิดจ้ามากประมาณนี้สวยนะของแนวเลิศเกินนะคะที่นี่เขาใช้ได้สันตัวใหม่ล่าสุดนี่คือตัวใหม่นะที่เป็นตัวใหญ่ที่มีลำโพงด้วยนะเขาคือดูแลน้องวิกน้องคนนี้ดีมากจริงน้องแบบค่ะไม่ละนวดเหมือนมีชีวิตจริงนวดดีจังหวะสางไม่รุนแรงด้วยนะเออต้องค่อยๆนะเดี๋ยวมันเลอะไงนี่มันจิ๋วอุ้ยใช่มาหน้าเหมือนบวชหัวเหมือนบวชชีอยู่ตัวนี้ไม่ได้เลยกลัวมากตายแล้วแต่ละวัดอุ้ยนี่ไงถ้าใครแบบเป็นฝรั่งบรอนซ์ประมาณนี้โอเคนะหมายถึงว่าอยากเป็นสายฟอร์อะไรอย่างเงี้ยแม้แต่สีในหุ่นเมื่อกี้ก็ม่วงๆเทาๆสวยนะอย่างงี้ก็ต้องกัดกี่รอบนะพี่สมมติถ้ามีคนอยากจะทำสีอะไรแบบเนี้ยจริงๆก็น่าจะสักแบบ2รอบนะถ้าบอนซ์ประมาณนี้เปอร์เซ็นต์ต่ำๆแล้วก็ไปเลยพื้นที่ต้ารอบเดียวอุ้ยผมดีเกินฟ้าแล้วจะกลับมาบอนซ์อีกน่ากลัวมากช็อตเนี้ยข่าวดังร้านทำผมชื่อดังคว่ำหัวลูกค้าเอางี้นะคะเราอยากจะถ่ายมากแต่ว่าทำไม่ได้นะคะเมื่อกี้หวัดดีเขาไปแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเครียดคือตอนนี้หน้าเราไม่พร้อมความพร้อมหน้าเราที่จะไปเจอพี่จีก็คืออยู่ในระดับ 0.01 ถือว่าดวงไม่ดีละดวงเจอผู้ชายไม่มาละจบจบวันนี้เราลงสีน้ำเงินแม่สีไปแล้วก็คือเราทำเพื่อเฟดในอนาคตเราจะทำเพื่อไปสีฟ้านะคะแล้วเราก็ต้องลงเข้มๆไปก่อนอันนี้เราทำไฟเบอร์เพจใช่ปะใช่แต่ว่าเป็นตัวเพื่อความแข็งแรงให้กับเส้นผมค่ะเป็นตัวเป็นแกนขอเนี้ยหลับนะคะไม่ค่ะขอเนี้ยไปทำงานจ้ะหลังเดินค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะไฟเบอร์เพจจะมีอยู่2ขั้นตอนอันที่1กับอันที่2เดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนก็คือมันเป็นการเติมให้ผมมันแข็งแรงขึ้นเนาะใช่ก็คือเรียกภาษาแบบว่าเข้าใจง่ายก็คือเชื่อมแกนผมหรือว่าเติมแกนผมให้มีความแข็งแรงที่เราผ่านเคมีซ้ำซ้อนมาไม่ได้เฉพาะว่าผมฟอกนะทุกการทำสีต่างๆทุกยืดทุกดัดนู่นนี่นั่นก็ผมเริ่มแบบเปื่อยเป็นอีลาสติกและอะไรเงี้ยสามารถมาทำเซตนี้ได้อ๋ออันนี้คือนี่คือทีทหนึ่งในทรีทเมนต์เหมือนกันที่เราสามารถทำได้ถ้าผมใครเนี่ยขาดความแข็งแรงอยากให้ผมแข็งแรงนะไม่ได้อยากได้ความนุ่มนะตัวนี้เลยอันนี้คืออาจจะปุ๊บผมมันเด้งๆเลยมันจะมีความแข็งขึ้นมาเลยใช่แข็งขึ้นมาทีนึงก็สามารถมาทำทรีทเมนต์อันนี้ได้ถ้าทำสีนะคะเราจะลดอุ๊ยหัวน้ำเงิน AI อยู่ตรงแต่ถ้าเปลี่ยนแปลว่าวันนั้นจะก็จะเจอคนที่ดีๆจริงๆแต่เขาก็จะจำในแบบนี้ของเราเขาก็จะไม่จำในแบบที่เราสวยเศร้ามากเขาที่แล้วเจอพี่ไหมก็เจอหน้านี้เจอดาราทุกคนก็เจอหน้านี้เศร้าแล้ววันนี้ไหนมีแต่งหน้ามาไม่เจอทุกคนเลยเอองงมากผม AI มาก
ระหว่างหัวหนูกับหัวพี่จีพูดทุกคนดูน่าจะค่อนข้างทราบคำตอบในจุดนี้อุ๊ยอันนี้เราต้องนวดๆเพื่อให้มันซึมเข้าไปหรอใช่ค่ะกลเม็ดเด็ดเยอะมากเม็ดมังกรสุดเม็ดเยอะถ้าสมมติเราไม่ทำโอลิมปิกนะก็คือว่าเราสามารถมาแบบนวดหัวแบบฟูลคอร์สได้เลยอันนี้ไม่ใช่ท่อน้ำทิ้งนะคะนี่ท่อพ่นควันควันแบบเหมือนเปิดหนังสีอันนี้เหมือนว่ายังไม่เปิดตัวควันฉุนเพราะว่าตอนฉีดเมื่อกี้ไอไปหนึ่งคือเมื่อกี้จะหลับแหละแต่คิดว่าเดี๋ยวทำหน้าที่ยูทูบเบอร์ไม่ดีถ่ายซะหน่อยก็ได้กูสัมภาษณ์เขาเลยอะรู้สึกไงบ้างคะกับเจอผู้ชายท่านหนึ่งแล้วก็เจอผู้หญิงที่หน้าแบบผู้ชายกว่าเขาอีกเนี้ยตอนนี้โจทย์ก็คือหนูอยากให้หัวมันเสร็จตรงง่ายนี่กลับไปย้อนสีตอนสมัยเราทำตอนนั้นบ๊อบนานมากเลยนะสีน้ำเงินอะวันนี้ก็คือปังสุดคือผู้ชายจำได้แต่ในเวอร์ชันที่ไปแต่งหน้าต้องใส่ต้องก่อนใส่ต้องอะไรอีกรอบไหมเติมอีกรอบใช่ไหมเติมสีอย่างที่ว่าทำไมมีคนชอบถามว่าทำไมชอบตัดผมสั้นแบบสั้นมากมันสบายหนึ่งสบายสองคือก็ดูแป๊บเดียวคือผมอะยาวแล้วยาวมากวิ่งตัดทรงตามผู้ชายอะ แล้วผู้ชายก็จะมาเราแบบผู้ชายด้วยเครียดไหวที่เราแบบผู้ชายเครียดที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้มีหัวเป็นดาราจบนั่งวนนี่ว่าร้านนี้จะต้องมีอะไรกับสีชมพูแน่ๆทุกอย่างดูเป็นสีชมพูน่าจะดีดูเป็นคนหวานเว้ยแต่จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังระหว่างตัดผมเช็ดกล้องก่อนก็คือคนพบความกระแดะในตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอได้ใช้ใดที่ไม่ใช่ใดสันอะใช้ไม่ได้ไม่หัวมันร้อนหัวจากหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเกิดมาเป็นคนแบบนี้คือแบบว่าใดสันมันไม่ร้อนจริงนี่ไม่ได้ว่าร้านทำผมอื่นนะแต่ว่าอย่างแบบตอนที่ไปร้านที่เขาไม่ได้ใช้ได้สันนะแล้วเขาได้ปุ๊บมันร้อนแบบก็เบี่ยงหัวหนีอ่ะร้อนสีเลยเนาะแล้วหนูก็เลยแบบเอ๊ะเรากระแดะไปแล้วหรอแล้วคือที่บ้านเราก็ใช้ได้สันไงพอมันเลยมันได้สันอยู่ตลอดทุกวันมาร้านก็ได้สันแล้วพอไปร้านที่ไม่ใช้ได้สันอะเหมือนความร้อนอะมันยิงอันนี้ไม่กูไม่ได้เงินจากได้สันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่ากูได้เงินจากได้สันเองไม่ได้ได้เงินจากได้สันความร้อนจัดจ้ะคือซื้อทุกอย่างเองกันหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยที่นั่งป้ายกันไปประมาณเนี่ยแต่คือเหมือนกับว่าพอมันเป็นความร้อนจากใดแบบทั่วไปอะมันร้อนแบบมันร้อนจีแบบร้อนมากเลยคืออย่างนี้ในสารอ่างเขาทำหน้าที่ก็คือเขาปล่อยความร้อนออกมาแต่ว่าความร้อนเขาไม่ได้ผ่านไอ้ลวดร้อนๆของตาไอ้ที่เราเห็นขดขดลวดใช่ไหมขดลวดนั้นอะพอมันไม่ได้ปล่อยตรงนั้นออกมาค่ะความร้อนมันก็เลยต่างกันเพราะว่าความร้อนของเขาเกิดจากกำลังลมอือฮึนี่ไงเฮ้ยมีความรู้สุดๆเลยวอล์กเนี้ยวอล์กทรงคุณค่านะคือเขาเคยจ้างไปพูดเรื่องนี้จำได้ว่าแต่ว่ามันเป็นกันจริงๆใช่ๆใครเคยได้ผมทุกคนจะรู้เลยว่าถ้ามันร้อนมากมันจะลวกหนังหัวมองๆๆแต่อันเนี้ยไดสันไม่ลวกก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าใช้ไปเถอะอันนี้ถ้าไดสันมาดูคลิปจามกระโดดก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ทำดีหูฟังก็มีแต่คนมาถามว่าถ้าเขาจ้างแล้วทำไมพี่พูดล่ะคะก็คือเขาไม่ได้จ้างไงคือเองทำเองไงแต่คือแค่แบบอยากทำให้มันสวยๆเฉยๆเพราะของมันสวยคนก็เลยว่าเขาจ้างให้เราไปทำรีวิวอยากได้เงินเหมือนกันค่ะลองคืออยากได้เงินเหมือนกันก็ลองก็ไม่ได้ติดอะไรเลยถ้าเขาจะจ้าง
ต้องรออยู่นะคะถ้าลมก็ซื้อเองเนี่ยหลายล้านเนี่ยที่เพลงเพลงก็ซื้อกันเองเครื่องฟอกประมาณ4เครื่องเลยกี่หมื่นละเครื่องนึงก็ต้องกี่หมื่นแล้วบุกี่แสนละไอ้เออของมันดีจริงอ่ะไม่ยอมก็ได้อะไรที่แบบคืออันนี้จะบอกว่าเป็นร้านทำผมที่เขาไม่มีกลิ่นน้ำยาเลยนะคะที่นี่เพราะว่าตั้งใจสั่น3เครื่องตั้งเองก็ไม่ไหวเพราะว่าถ้าเราไปร้านส่วนใหญ่ถ้าเราไปร้านทำสีที่นี่เขาทำสีตลอดเวลานะถ้าไปร้านที่อื่นมันจะได้กลิ่นอะไรนะเขาเรียกกลิ่นแอมโมเนียป่ะพี่หงหรือกลิ่นมันจะแรงเกลี่ยมันจะแรงแต่ที่นี่ไม่มีกลิ่นน้ำยานะคะอันนี้เด็กๆเข้ามาก็ใครพาเผื่อพาลูกมาก็มาได้ก็ตอนที่พี่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องใหญ่คือตอนที่ PM หนักแม่นแสบจมูก PM หนักแสบคันคอแล้วเราอยู่ก็เลยไปซื้อกลางกรุง PM แน่นจ้ะแน่นแล้วไม่ใช่โดนเครื่องเดียวโดนที่บ้านด้วยแล้วถามว่าดิฉันต้องไปซื้อพัดลมจากใครเนี่ยค่ะจากคนนี้นั่งเพราะปกติจะนั่งฝั่งนู้นแล้วข้างหลังมันจะเป็นไดสันเขาก็ทำการเป็นเซลไดสันด้วยกันเอาไดสันมาเป่าหัวให้เราแล้วก็นี่มันดีนะลูกค้าไปแบบไม่ต้องไปคุยกับ BA ที่เคาน์เตอร์อ่ะไม่ต้องคุยกันตรงนี้ก็ได้เทสนี่สอนเสร็จจับเรียบร้อยทุกคนด้วยสอนให้ใช้ไดสอนให้ใช้ช่วย Air Lab นี่จบที่นี่มีทุกสีนะคะตัวใดนะคะรุ่นลิมิตุดลิมิเต็ดมีสีน้ำเงินก็มีสีดำก็มีสีนี่เดี๋ยวให้ดูสีครับเขามีครบนะคะสันบอกว่าจะไม่เอาจะไม่มีสีนี้ขายในไทยและช่างทุกคนก็คือควานหาจากต่างประเทศกันมาสักพักหนูไปงานในสันเดี๋ยวเราจะมีขายในไทยเอ้ากูงงก็จริงความมันเป็นสีนี้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อใดพี่จะไปซื้อเครื่องฟอกปรากฏว่าพอสีมาพอดีจัดนะอะไรนะคะในสันจะให้หูขอบคุณค่ะหนูลืมโชว์ว่าหนูผื่นขึ้นหูนะเพราะอะไรมันยาวผมมันเนี่ยมันแทงแล้วเป็นเม็ดๆแต่ก็จะแบบจะพยายามอดทนไว้ผมให้มันยาวขึ้นมาหน่อยเราแค่แบบอดทนอยู่อดทนเอาความสั้นเยอะเนาะใช่ค่ะก็หนูเป็นคนสวยฮะเมื่อเดี๋ยววันที่8ไอ้วันที่9นี้ต้องไปงานที่เขาตีมสีม่วงหัวน้ำเงินชุดม่วงงงหมดเลยใดโอ้ยเดี๋ยวก็หลุดทุกคนถามว่ามายอมน้ำเงินเดี๋ยวมันจะเฟดเป็นสีที่อ่อนกว่านี้นะตัดแล้วตัดอีกตัดต่อเข้าทรงเข้าแซบอันนี้คือช่างอีกคนนะคะที่เรียกว่าเป็นมือท็อประดับตะวันออกเอเชียเฉียงใต้นะคะคุณกุ๊กนะคะทรงที่มีความจริงๆหนูชอบทรงที่พี่กุ๊กเคยตัดให้หนูตอนผมชมพูมากเดี๋ยวรอไว้ผมยาวหนูมีบุญกันกับจะยาวจริงเหรอนี่กำลังเลี้ยงอยู่นะแต่ถ้าอดทนไม่ไหวก็จะมาตัดเดี๋ยวเรายกโคนนิดหน่อยเพราะว่าเราจะไปถ่ายงานกันต่อนี่เข้าทรงแล้วไม่นะตัดทรงเดียวกับผู้ชายงงมากลืมถ่ายให้ดูแล้วก็เสร็จแล้วจ้าอันนี้คือผมมันหนักเฟอร์เพกมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปแต่งหน้าทำผมต่อนะคะราคาองค์รวมเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ว่ามันอะไรยังไงแต่ก็มีการเซตเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เวลาเราทำผมเราก็แค่แบบใส่แล้วก็โกยฟับแล้วก็จัดการเก็บได้เลยทำสีนี้ไปแล้วเดี๋ยวสระผมรอบที่2มันก็จะเฟดออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบว่าไลท์บลูอ่อนๆดังนั้นอ่ะตอนแรกอ่ะเราต้องอัดให้มันมีความเข้มประมาณนี้พี่โอหนูถามราคาหน่อยไปทีเดียวราคาเท่าไหร่คะจากกีตาร์ฟอก 3,000 ซากีตาร์เราฟอกไป1ครั้งเริ่มต้นที่ 3,000 บาทแล้วก็ลงที่ 3,000 บาทไปก็เฟด 2,500 ก็ประมาณนี้กิ๊กกุ๊กหมักไปบวกกันเอาเองแต่ว่าแต่ละคนขั้นตอนไม่เหมือนกันนะอันนี้คือของนี่ถ้าใครไม่ได้ฟอกก็อีกราคาหนึ่งใครฟอกมากกว่านี้ก็อีกราคาหนึ่งมีสงอยกุ๊กกิ๊กกุ๊กมากเขามีความยาวพี่อยู่แล้วเดี๋ยวรอดูตอนเฟดอีกทีเดี๋ยวจะลงรูปให้ในอจทักมาถ้าจะตัดกับพี่โอ๋ก็มาจองหรือว่าตัดกับช่างคนอื่นก็ทำได้ก็เร็วเตะนะคะนี่ไปแล้วค่ะคุณขอบคุณค่ะความรู้แน่นมากเนี่ย